ความเครียดแค้นและเกลียดชังมักเป็นจุดเริ่มต้นของการสาปแช่งมากมายไม่เว้นแม้แต่เมืองผู้ดีอย่างประเทศอังกฤษในปีค.ศ. 1821กับเรื่องราวลี้ลับของคำสาปต้นโอ๊กล่ามโซ่หรือ Chains Oak สวัสดีคุณผู้ฟังและพบกันอีกครั้งกับรายการของซ่อนผีซึ่งในคลิปนี้เราจะพูดกันถึงตำนานคำสาปต้นโอ๊กล่ามโซ่หน้าเมืองอันตันมณฑลสแตทฟอร์ดเชอร์ที่เริ่มต้นขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิกับครอบครัวของคุณนางเก่าแก่แห่งชูสเบอรีโดยในค่ำคืนหนึ่งอันหนาวเหน็บรถม้าของคุณนางกำลังเดินทางกลับที่พักระหว่างทางเขาได้พบกับหญิงชราขอทานที่มาหยุดขวางหน้ารถม้าของเขาพร้อมกับขอเศษเหรียญแต่เขากลับไม่สนใจและไล่ตะเพิดหญิงชราคนนั้นด้วยความเครียดแค้นหญิงชราจึงสาปแช่งเขาและตระกูลว่าเมื่อใดที่กิ่งก้านสาขาของต้นโอ๊กร่วงหล่นลงสู่พื้นสมาชิกตระกูลขุนนางแห่งชูสเบอรี่จะมีอันเป็นไปทุกครั้งไปในคืนเดียวกันนั่นเองได้มีพายุฝนตกหนักลมพัดแรงจนทำให้กิ่งของต้นโอ๊กหักและร่วงลงพื้นและในเวลาเดียวกันสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวของขุนนางก็เสียชีวิตลงอย่างลึกลับในตอนแรกเขาคิดว่าอาจเป็นเพียงเรื่องบังเอิญแต่ทุกครั้งที่กิ่งของต้นโอ๊กหล่นลงพื้นคนในตระกูลของขุนนางก็ล้มหายตายจากกันไปเรื่อยๆและด้วยความกลัวของขุนนางที่เริ่มทวีคูณมากขึ้นเขาจึงสั่งให้คนรับใช้นำโซ่โลหะขนาดใหญ่ไปพันรอบกิ่งของต้นโอ๊กไว้ทั้งหมดเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้กิ่งไม้ร่วงหล่นลงมาจนเกิดเป็นเรื่องเล่าปากต่อปากของชาวบ้านเรื่องสาเหตุการตายของครอบครัวขุนนางที่เป็นปริศนาแม้เรื่องราวของคำสาปต้นโอ๊กล่ามโซ่นี้จะเป็นเรื่องเล่าและเป็นเรื่องลี้ลับกว่า200ปีที่ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่มีเพียงข้อสันนิษฐานและทฤษฎีสมคบคิดต่างๆนานาบางก็ว่าโซ่ที่ล่ามอยู่นั้นเป็นเพียงสิ่งที่ชาวบ้านเอามาพันไว้กันต้นโอ๊กล้มแต่ยังคงมีคำถามตามมาว่าทำไมจึงใช้โซ่โลหะที่สื่อถึงการกักขังจองจำแทนที่จะเป็นการใช้เชือกอีกทั้งยังมีการค้นพบว่าโซ่โลหะที่ใช้ผูกต้นโอ๊กนั้นถูกผลิตขึ้นเมื่อปี1800ซึ่งเป็นช่วงคาบเกี่ยวกับตำนานนี้พอดีแต่ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือยังมีโซ่ขนาดใหญ่และความเก่าแก่ยังคงพันอยู่รอบต้นโอ๊กนั้นมาจนถึงปัจจุบันและทุกครั้งที่มีกิ่งของต้นโอ๊กตกลงมาอาจจะยังมีคนของตระกูลขุนนางแห่งชูสเบอรี่ต้องเผชิญชะตากรรมนี้อยู่ก็เป็นได้เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวในวันนี้ถ้าฟังแล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสุดหลอนที่จะนำมาฝากกันในครั้งหน้าด้วยนะคะ